อเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายแชนแนลนะผมก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะผมผมก็จะมาแจก5แอดออนสำหรับสายเอาชีวิตรอดเป็นพาร์ทที่8กันแล้วนะผมใครที่เข้ามาใหม่กันเนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะผมเพราะมันยังมีอีก 90% นะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะก็ช่วยกันกดติดตามให้ผมหน่อยนะโอเคนะผมราคาผมสำหรับแอดออนเจ้าตัวที่1นะผมท่านผู้ชมอาจจะรู้ก็แล้วนะผมว่าวิลเลจเจอร์เนี่ยเราสามารถแลกอะไรกับมันก็ได้นะผมโดยแต่อาชีพเนี่ยมันจะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะผมโดยส่วนมากเราจะใช้เอมเมอรัลด์ในการแลกของอย่างเช่นสมุดพวกนี้นะผมเราจะใช้เอมเมอรัลด์ในการแลกนะผมแต่มันจะมีอยู่วิลเลจเจอร์บางพวกนะผมที่เราสามารถแลกกล่องปริศนากับมันได้ด้วยนะผมโดยการใช้เอมเมอรัลด์กับเพชรในการแลกนะผมนี่นะนี่เราสามารถแลกกับมันได้นะผมการแลกสูงสุดก็จะได้แค่ประมาณสัก7บล็อกนะผมซึ่งกล่องที่เราได้เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ซึ่งเราขุดแล้วเนี่ยมันจะให้ดรอปของพวกไอเทมเนี้ยพวกไอเทมต่างๆเลยมันจะสุ่มแบบดรอปเลยนะส่วนมากเนี่ยมันจะมีเป็นในส่วนของชุดเกราะซะมากกว่านะผมนี่นะนี่ชุดฟรีๆอะไรประมาณนี้นะผมนี่ดูชุดโคตรโกงอ่ะดูชุดเนเธอร์ไลท์อะไรประมาณนี้นะผมโอเคฮะเดี๋ยวไปดูแอดออนอันต่อไปกันเลยนะผมถ้าคุณอยากจะปีนป่ายภูเขาสักลูกหนึ่งแต่คุณยังจะใช้บันไดแบบนี้อยู่ผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ผิดนะผมวิธีที่เหมาะสมผมขอแนะนำนี่เลยแอดออนอันดับที่2ก็คือ Gravity Hook นะผมก็จะเป็นแบบ Gravity Hook ที่แบบมีลวดลายที่แบบแปลกใหม่เลยนะโดยแต่ละอันเนี่ยจะมีสกิลที่แปลกใหม่และแปลกประหลาดมากๆเลยนะส่วนวิธีในการคราฟเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะก็แค่คลิกไปที่กล่องคราฟนะผมกดเปิดจากตรงนี้เป็นปิดนะผมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดเลยนะนี่ครับผมเราจะเจอกับสูตรคราฟหน้าไม้ที่แบบเป็นกาวิตี้ฮุกอะไรอารมณ์ประมาณนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองกาวิตี้ฮุกปกตินะผมซึ่งวิธีการกดใช้งานก็คือกดคลิกค้างเลยนะนี่แล้วก็เล็งไปที่ข้างบนเลยนะนี่มันจะทําการฮุกให้เราแบบออโตโนมัติเลยนะแล้วส่วนวิธีการออกก็คือกดชิปนะผมนี่กดกระโดดก็ได้นะผมนี่จะเป็นการปลดปล่อยนะผมที่2ก็คือ Ender Gravity Hook นะผมซึ่งแบบว่าคือแบบมันจะปาได้แบบไม่จำกัดเลยนะเหมือนเราติดตาม Ender Pole อะไรอารมณ์ประมาณนี้เลยนะนี่โคตรไกลโอ้โหต่อมาก็คือ Going Gravity Hook นะผมซึ่งอันนี้ก็จะแบบเพิ่มในส่วนของแสงสว่างในการใช้งานนะผมเดี๋ยวผมจะฮุกไปตรงนู้นนะนี่ฮุกไปตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆดีนี่นะผมมันจะเหมือนแบบมีแสงออร่าขึ้นมานะผมนี่สามารถมองได้ที่มืดได้เลยนะโคตรจะดีเลยอ่ะอย่างต่อมาก็คือเนเธอร์ไลท์นะผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันแตกต่างจากอันแรกไหมครับผมซึ่งจากที่ใช้งานก็น่าจะทนทานแล้วก็ทนลาวาได้เหมือนกับเนเธอร์ไลท์ปกติทั่วไปเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับกาวิตี้ฮุกนะผมโอเคนะผมสำหรับแอดออนอันดับที่3นะผมนั่นก็คือแอดออนพอร์ทัลกันนะผมซึ่งแอดออนตัวนี้นะผมใครๆก็รู้นะผมว่ามันเป็นประตูแบบวาร์ปได้นะผมด้วยการคราฟของมันเนี่ยก็คือใช้เหล็ก2ก้อนอิงก้อนก้อนไม้1ไม้แล้วผมแล้วก็เลสโตน1อันนะผมในการคราฟแล้วเขาก็บอกอยู่นะผมว่ากดค้างเพื่อทำการยิงนะผมจุดแรกเนี่ยคือจุดที่เราจะกำหนดนะผมว่าให้มันอยู่ตรงไหนนะผมมันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะผมแต่ถ้าเป็นจุดที่2นะผมก็คลิกไปเลยนะผมนี่จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะจะเข้าประตูที่1ออกประตูที่2ตรงนู้นเลยนะนะโอเคนี่นะผมมันว้าวมาแบบรวดเร็วมากเลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยผมสำหรับแอดออนพอร์ทัลนะผมขอแนะนำเลยนะแอดออนรถนะผมซึ่งนี่นะผมมันจะเพิ่มในส่วนของยานพาหนะมาให้แบบโคตรจะเยอะเลยนะเนี่ยดูดิมีทั้งรถเทสลาของอีลอนมัสด้วยนะผมแฟนส่งฟรีทั่วไทยนะผมทุกคนดูดิอู้ยมีหลายรถมากๆเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมว่าทำไมมันขี่ไม่ได้นะผมน่าจะใช้กุญแจแหละแร่รถที่หรูที่สุดในเกมนะผมนี่รถเทสลาของอีลอนมัสโอ้ยจะสุดไปไหนฮะดูดิผมรู้นะผมว่าคนดูเนี่ยน่าจะเบื่อกับการขึ้นเขานะผมแล้วก็ล่อนเครื่องอีไลท่าอย่างนี้แล้วก็ใช้พูนะผมซึ่งมันจะเสียเวลามากในการเล่นนะผมโอ้มันไม่สะใจคนดูใช่ไหมล่ะครับผมซึ่งผมขอแนะนําเลยนะเครื่องล่อนอัตโนมัตินั่นเองนะผมเพียงแค่คุณยืนมาที่ผมเช็ดเท้านะผมมันก็จะทําการเด้งให้คุณแบบอัตโนมัติเลยนะนี่แล้วดูเลเวลสุดท้ายนะผมโคตรจะสูงเลยนะเนี่ยโอ้โหเราสามารถร่อนได้เลยนะผมโดยไม่ต้องพึ่งพาเวลาเราปีนเขาแล้วแต่ละสีเนี่ยจะมีเลเวลที่แตกต่างกันออกไปนะผมก็คือเลเวล1ก็จะเป็นสีม่วงนี่เลเวล2 3 4 5 6 7นะผมจะมี7ระดับด้วยกันนะผมเราจะวางพรมเช็ดเท้าไว้บนสลามนะผมนี่ก็คือผมจะวางเลเวลสุดท้ายแล้วนะเลเวล7เนี่ยก็โอเคนะผมก็จะมีประมาณนี้ผมสำหรับ5แอดออนสำหรับสายเอาชีวิตรอดเป็นพาร์ทที่8นะผมใครชอบอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยล่ะโอเคแล้วเจอกันนะผม Peace out